สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่17มิถุนายน2567นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่มีโชคในงวดวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเพิ่งออกไปข้างล่างนะครับออก31ข้างบนออก504นะครับก็ตรงใจนะครับเลข1331นะครับผมเองก็ตรงกับวันเกิดผมในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ได้บอกไว้ก่อนแล้วว่าอยากตั้งจิตนะครับตั้งใจแล้วก็ขอนะครับให้วันเกิดปีนี้นะครับให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมและสมาชิกทุกท่านเริ่มตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายนงวดวันที่1กรกฎาคมและงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับก็ถือว่าเข้ามาส่วนหนึ่งแล้วนะจากหลุดไป3งวดงวดนี้เข้า1331นะครับก็ขยับมาละหวังว่างวดวันที่1กรกฎาคมจะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้เข้า31ข้างล่างนะครับก็ตรงกับนะครับที่ผมได้เปิดนะครับเขาเรียกว่ารายการที่มีการปรับปรุงใหม่นะครับเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลพลัดนะครับก็คือนำอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับมาช่วยสรุปตัวเลขให้นะครับท่านอาจารย์สินแสอูนะครับฟันที่เลข6นะครับส่วนท่านอาจารย์สศิวิเนศฟันที่เลข3แล้วก็ท่านอาจารย์บอลและก็ลูกชายนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์นะครับน้องบุญพารวยฟันเลข3เหมือนกันแล้วก็ใช้ดาวนะครับที่มีพลังในวันนั้นคือเลข1กับเลข2นะครับก็ถือว่าอาจารย์สศิวิเนศเข้ารูด3ส่วนอาจารย์บอลแล้วก็น้องบุญพารวยสมชื่อจริงๆนะครับน้องบุญพารวยนะครับงวดนี้หลายท่านก็รวยกันไปเพราะว่าให้312นะครับก็จับวินกันได้31นะครับ12แล้วก็32ก็เข้า31ไปส่วนผมเองก็สรุปไว้ให้เลขนะครับ8ชุดพลังดาวนะครับก็มี1331ด้วยนะครับเป็น8คู่ที่เข้าบ่อยนะครับแล้วก็เลขผังที่ผมให้รูด3แล้วก็ให้13นะครับซื้อยังไงก็ต้องกลับด้วยนะครับที่ผมวงกลมไว้ให้แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ราศีที่จะมีโชคนะครับในรายการ5ราศีที่มีโชคก็ยังไม่หลุดนะครับราศีนะครับกรกฎนะครับขอโทษนะครับราศีตุลนะครับราศีตุลก็เข้านะครับ1331นะครับก็ยังถือว่าใน5ราศีที่จะมีโชคก็ยังเข้าต่อเนื่องนะครับกันไปนะครับก็ขอแสดงวันดีกับสมาชิกที่นะครับถูกรางวัลกันด้วยนะครับ31นะครับก็ขอให้เงินเป็นที่1กรกฎาคมเฮงๆปังๆรวยๆกันต่อนะครับก็มาดูวันนี้วันจันทร์นะครับที่17มิถุนายนก็วันนี้มีดาวพัฒนาด้วยดาวพัฒนานี้คำนวณมาด้วยหลักการเดียวกับรัฐบาลเลยแล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันพุธที่ผ่านมาก็เข้าต่อเนื่องกันมานะครับก็หวังใจว่าวันนี้วันจันทร์ก็จะทำนะครับผลงานได้ดีเช่นเคยก่อนที่เราจะไปดูดาวพัฒนาเราต้องมาดูผังดาวประจำวันแล้วก็การลงทุนในหุ้นการลงทุนในฮานอยนะครับกันก่อนนะครับวันนี้ตรงกับเทวีเลิกนะครับเลิกนางพญาเป็นเลิกใหญ่นะครับเทวีเลิกแล้วก็อีกเลิกหนึ่งที่เป็นเลิกใหญ่คือราชาเลิกสองเลิกนี้เวลามาทีไรเนี่ยมักจะนะครับทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำเพราะว่าเป็นเลิกดีเลิกใหญ่นะครับเทวีเลิกดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวพระราหูเลข8ดาวพระราหูนี่ก็เป็นเทพแห่งโชคลาภนะครับเลข8ดาวการเงินนะครับก็จะมีดาวมฤตยูเลข0ดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวโชคลาภก็จะมีดาวเสาร์เลข7ดาวพระเกศเลข9นะครับก็วันนี้นะครับก็เอาดาวประจำวันเลข8เนี่ยไปจับกับดาวการเงินนะครับก็ได้ชุดดาวการเงินก็คือ805แล้วก็เอาเลข8เนี่ยไปจับกับดาวโชคลาภก็จะได้ชุด3ตัวโชคลาภก็จะได้879นะครับก็3ตัวนี้ก็มาบ่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นทีเด็ดในการลงทุนรัฐบาลนะครับ
N3 ก็รออีกสักนิดนึงนะครับก็น่าจะคลอดออกมาให้ได้ลองลงทุนกันดูนะครับวันนี้นะครับให้ลูก8กับ7ลูก2ตัวนะครับเข้าตัวใดตัวหนึ่งคุณถูกรางวัลแล้วมีกำไรถ้าเข้า2ตัวก็จะได้นำกำไรดับเบิลเข้าไปอีกนะครับแล้วเรามีสิทธิ์ลุ้นโชคถึง4เด้งด้วยกันนะครับวันนี้ลูก8กับ7สำหรับสมาชิกที่งบน้อยหรือยังเป็นคอเลขเจาะก็ทำเลขเจาะมาเผื่อให้แล้วครับเจาะนะครับเจาะเลข8นะครับ80 85 89แล้วก็เจาะนะครับเลข8เป็นดาวเจ้าเลขประจำวันเจาะเลข8ไปแล้วอันนี้มาเจาะนะครับเลขโชคลาภครับก็เลือกมา1เลขเลขโชคลาภมี2ตัวนะ7กับ9เลือก7เพราะว่า7เนี่ยเป็นคู่มิตรนะครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นคู่มิตรกับดาวพระราหู8 7 7 8เนี่ยถ้ามาแล้วมักจะมาแล้วก็ให้โชคก้อนใหญ่ๆกันเจาะเลข8ไปแล้วก็มาเจาะเลข7นะครับดาวโชคลาภ70 75 79นะครับจะสามารถไปลงทุนตั้งแต่เช้าเลยนะนิเคอิเช้านะครับนี่นิเคอิบ่ายจีนเช้าจีนบ่ายหางเสงเช้าหางเสงบ่ายแล้วก็ยังมีหุ้นเกาหลีหุ้นไต้หวันต่อเนื่องไปเลยนะครับยังมีหุ้นสิงคโปร์อินเดียอียิปต์นะไทยบ่ายไทยเย็นรวมถึงลาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาวทีวีนะครับแล้วก็ลาวสตาร์นะครับลาวสามัคคีแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะครับราวพัฒนานั่นเองมาดูตัวเลขราวพัฒนากันวันนี้คัดตัวเลขเด่นมาให้6ตัวเช่นกันตัวแรกดาวพฤหัสบดีเลข0เป็นดาวการเงินนะครับตัวที่2ดาวพฤหัสบดีเลข5ก็นะครับเป็นดาวการเงินเช่นกันส่วนเลข1เนี่ยนะครับมีพลังเพราะว่าเลข1ดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนะครับวันที่16 3113ก็มาจริงๆฉะนั้นเพิ่งออกไป2วันเราไม่ใช่ทำพลังดาวเฉพาะแค่รัฐบาลไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นฮานอยและไม่ว่าจะเป็นลาวพัฒนาเราใช้หลักการเดียวกันเมื่อดาวมีพลังเราก็จะเลือกดาวตัวนั้นมานะครับวางตัวเลขให้นะครับสมาชิกนำไปลงทุนฉะนั้นเลข1ผ่านมา2วันนะครับ1ได้ตำแหน่งดาวย้าย2 1ได้ตำแหน่งราชาโชค1ผมคิดว่าวันที่16เมื่อวานออกรัฐบาลแล้ววันนี้มีโอกาสจะออกราวพัฒนาครับตัวที่4นะครับก็จะเป็นดาวเสาร์เลข7นะอยู่เป็นดาวโชคลาภแล้วก็ดาวพระราหูเลข8เนี่ยเป็นดาวเจ้าเลิกประจำวันก็ต้องนำมาวางในตำแหน่งที่สำคัญแน่นอนแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นดาวพระเกศเลข9ก็เป็นดาวโชคลาภเช่นกันนะครับ4ตัวเลือกมาให้ดังนี้นะครับ1 7 8 9นะครับ7 8 9นะครับก็เป็นเลข3ตัวนะครับเอาไปวินได้นะครับกลับกันไปกลับกันมาเป็นเลขสำหรับหลักหรือเลขโต๊ดนั่นเอง2ตัวบนนะครับ8 9ข้างบนให้รูด8ข้างบนให้รูด8 8 9 9 8เป็นเลขนะครับคู่ทีเด็ดนะครับแล้วก็เลขเจาะคู่อื่นที่เจาะด้วยเลข8นะครับ80 81 85แล้วก็87ข้างล่างให้รูด1อย่างที่บอกไป1เป็นดาวย้าย1เป็นราชาโชคที่สำคัญ1เมื่อวานออกแล้ววันนี้เป็นนะครับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเวลาของเราพัฒนาที่เลข1จะต้องมาอีกแน่นอนข้างล่างรูด1นะครับข้างล่างรูด1เมื่อวานก็ออก31ข้างล่างเหมือนกันรูด1นะครับแล้วก็ทีเด็ดคู่ทีเด็ดอยู่ที่1771นะครับแล้วก็เลขเจาะนะข้างล่างนะครับเจาะด้วยเลข1 10 15 18 19ก็ครบแล้วนะครับสำหรับผังรัฐบาลไทยและผังราพัฒนาขอบคุณนะครับสมาชิกที่ถูก31แล้วก็โอนค่าครูค่าวิชาให้นะครับแล้วก็รวมถึงโอนค่ากาแฟให้มีสมาชิก3หลายๆท่านเลยคอมเมนต์มาอยากให้ผมจัดรายการไปนานๆนะครับก็บอกตรงนี้ก่อนว่าผมทำงานผมก็วางแผนไว้ตลอดนะแล้วผมก็ตั้งเป้าว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าผมก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็จะจัดรายการให้ถึงนะครับช่วงพระราหูย้ายคือปี68ต้นปี68นะครับก็ลองดูนะถ้าเลขเข้าดีก็ค่อยมาว่ากันนะครับแต่ถ้าเลข3ตัว N3 หรือเลขรัฐบาลเลขราวนาถ้านะครับหลุดแบบน่าใจหายเนี่ยผมก็อาจจะพิจารณาตัวเองนะครับทำงานมา
8ปี9ปีแล้วนะครับก็อาจจะถึงเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพแต่ถ้าเลขยังเข้าดีๆแล้วสมาชิกให้การสนับสนุนกันเนี่ยนะครับก็จะจัดต่อกันไปนะครับเพราะปี68เนี่ยพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีกุมเป็นบ้านของพระราหูแล้วไปนะครับไปร่วมนะครับราศีเดียวกันกับดาวเสาร์เลข7เห็นบ้านการเมืองก็จะมีปัญหามากมายนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวมฤตยูในดวงเมืองนะครับดาวมฤตยูเนี่ยอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับดาวอยู่ในภพการเงินฉะนั้นการเงินก็จะเกิดวิกฤตปัญหานะครับในช่วงปี2ปีนี้ก็ยังอย่าไปคาดหวังก็ยังต้องเขาเรียกว่าเรื่องของการเงินก็อาจจะยังหลายๆท่านก็อาจจะต้องเหนื่อยกันนิดนึงนะครับแต่ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวจะเสียกำลังใจกันเพราะว่าเราโดยเฉพาะผมเองเนี่ยผมอยากให้กำลังใจเหรียญมี2ด้านนะครับปัญหาอื่นๆอาจจะเกิดจากดาวเสาร์ทายทุกข์ทายโทษให้ทายเสาร์ทายมัวเมาให้ทายพระราหูคู่นี้ถ้าในเรื่องอื่นๆอาจจะเกิดปัญหาหนี้สินเรื่องของการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหานะครับการนะครับทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องของระดับประเทศนะครับก็ยังมีปัญหาหลายๆอย่างอยู่นะครับดาวพระอาทิตย์ยังอยู่ในภพพฤษภเนี่ยพลังก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงนี้นะในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของนะครับศาสนาเรื่องของพระเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเลข5ก็อาจจะมีปัญหาด้วยช่วงนี้นะครับก็นะครับคุณอาจจะบอกว่าหมอดูคู่กับหมอดาวแต่จริงๆถ้าคุณลองสังเกตดูดีก่อนหน้านั้นดาวมฤตยูก็นะครับสร้างปัญหาเรื่องของโรคภัยโรคระบาดนะครับเรื่องของสงครามนะครับเรื่องของเชื้อโรคต่างๆฉะนั้นมันก็ดาวก็มีอิทธิพลกับไม่ใช่แค่คนไทยนะครับประชาชนในโลกใบนี้นะครับก็อาจจะมีผลกระทบด้วยกันหลายคนอาจจะพูดไม่ผิดครับปัญหาทุกอย่างบางทีก็เกิดจากมนุษย์น้ำมือมนุษย์ที่เป็นคนสร้างคนทำธรรมชาติดีๆมนุษย์ก็ไปทำลายสร้างนู่นสร้างนี่จนมันมีความเจริญแล้วมันก็มีผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นสารเคมีไม่ว่าเป็นอากาศร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษก็มนุษย์เป็นคนสร้างทั้งนั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของดวงดาวเรื่องของการโคจรเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ผสมประสานกันไปนะครับก็นะครับก็อย่างน้อยอุ่นใจได้ผมก็ยังจัดรายการให้คุณไปถึงปี68นะครับช่วงพระราหูย้ายที่ผมวางเป้าหมายไว้ตั้งใจว่าผมก็จะทำงานให้เต็มที่ให้เลขผมนะครับเข้าสม่ำเสมอทำรายได้ทำกำไรให้กับท่านผู้ชมที่มีนะครับความตั้งใจอยากจะมาหารายได้ในส่วนของการเสี่ยงโชคพวกนี้เพราะในปีหน้านะครับตั้งแต่ปลายปีนี้1ปีหน้าเนี่ยก็จะมีคนนะครับมาเสี่ยงดวงกันมากขึ้นไม่ต่ำกว่า3เท่านะครับมีคนมาทำงานด้านนี้กันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นนายทุนนะครับจะมาเปิดเป็นเจ้ามงเจ้ามือหรือแม้แต่คนที่นะครับรายได้น้อยแล้วก็ตกงานบ้างหรือว่าอาจจะอยากจะเสี่ยงโชคหารายได้เพิ่มเติมหาเงินนะครับเสริมนะครับมันก็ทำให้นะครับเขาเรียกว่าไอ้วงการนี้นะครับหรือจะใช้ว่าในเรื่องราวของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพวกนี้นะครับมันก็จะได้รับการนิยมกันแบบบูมแบบสุดๆเลยเหมือนกันนะครับมันก็จะเห็นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับฉะนั้นใครที่นะครับเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของจะมีสูตรจะมีอะไรก็แล้วแต่ก็ทำกันไปแต่ของผมเชื่อในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวที่มีต่อชีวิตประจำวันเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะครับทุกเรื่องดวงดาวนะครับมีส่วนนะครับไม่งั้นจะเกิดน้ำขึ้นน้ำลงเกิดฤดูกาลนะครับหรือจะเกิดสิ่งที่นะครับเป็นในเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆหรือบางทีถ้าศึกษาให้ลึกซึ้งจริงๆแล้วการโคจรการหมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์หรือดวงดาวในนะครับระบบสุริยะจักรวาลหรือในแกแล็กซี่เนี่ยมันมีผลกระทบมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายนะครับก็ฝากไว้ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ยังสนับสนุนให้กำลังใจกันฝากติดตามเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลพัดด้วยนะครับคลิปที่แล้วถือว่าเปิดตัวสวยงามนะเลขเข้านะครับ
ให้เลข3เหมือนกันผมดาวเจ้าเลขผมเป็นเลข3นะครับงวดที่แล้วนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ทั้ง2คนก็ให้เลข3เหมือนกันเลขเด่นเลข3แล้วเลข3ก็มาจริงๆทีนี้เราต้องตามต่อเลขดาวเจ้าเลขนะครับในวันที่1กรกฎาคมนะครับบอกให้นิดนึงว่าเป็นมหัตถโนแห่งเลขเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับก็มาลุ้นกันว่าดาวเจ้าเลขจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับก็รออีกสักพักนะครับเดี๋ยวรัฐบาลเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลพลัสก็จะออกแล้วก็ยังเป็นรูปแบบนะครับที่เรามีอาจารย์มาช่วยสรุปตัวเลขกระชับฟันตัวเลขให้เหมือนเดิมเราจะได้มีแนวทางแล้วต้องมีเทคนิคการลงทุนด้วยนะครับในการจับเลขของผมเนี่ยถ้าผมบอกว่าถ้าวินเนี่ยผมบอกแล้วว่าของผมอ่ะเด่น3ตัวนะ138นะครับ318เนี่ย3เป็นดาวเจ้าเลข1เป็นราชาโชคนะครับราหวยออกวันอาทิตย์ส่วน8เนี่ยได้วรโคระหว่างถ้ามา2ใน3ก็ถูกแน่นอนนะครับก็นั่นก็คือมา3113นั่นเองแต่จริงๆแล้วเลขอ่ะดาวเขามานะครับไปดูลอตเตอรี่เลย3ตัวหน้านะครับเอา6ตัวเลยก็ได้นะครับ158504นะครับ3ตัวหน้า158เลขเราทั้ง3ตัวเลยถ้าสลับเป็น504158นะครับถูกกันทั้งบนทั้งล่างนะ3ตัวแตกเลยนะครับเพราะว่าผมให้8นะครับ8185นะครับถ้าคุณจับ158ไปคุณถูกเต็งแน่นอนแต่ว่านะครับเขานะครับไปอยู่หลัก3ตัวหน้านั่นคือหลักพันหลักหมื่นหลักแสนส่วนหลักร้อยหลักหน่วยหลัก10เนี่ยไม่ใช่เลขของเราฉะนั้นดาวมานะครับแต่ไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะมีกำไรเราจะถูกรางวัลนะครับมาในตำแหน่ง6ตัวนะครับเลข5นะครับมาถึง2ตำแหน่งด้วยกันนะครับก็อย่างน้อยเดี๋ยววันไหนก็จะต้องเป็นนะครับทีของเราบ้างนะครับไม่ใช่ทีของเสือนะครับทีของชาญนะเป็นทีของเราบ้างนะครับที่3ตัวจะมาอยู่หลักหน่วยหลัก10หลัก100ตรงๆเลยนะครับก็ขอให้เป็นงวดวันที่1กรกฎาคมนี้เท่ากันวันนี้นะครับเลิกดีเทวีเลิกขอให้ทุกท่านทำกำไรกันได้เยอะๆท่านที่ผิดพลาดผิดหวังรัฐบาลก็มาลงทุนเอาคืนทำกำไรกันที่นะครับหุ้นฮานอยและลาพัฒนาวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีทำกำไรกันได้หลายๆเด้งหลายๆหุ้นแล้วก็พบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ